นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปวัตติตังธัมมจักกังอัปปติวัตติยังสมณเณรวาพระมณเณรวาเทเวนวามาเรนวาเกณฑิวาโลกัสมินตีติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาจนกว่าจะสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภสาระหบูชา ดังที่ท่านทั้งหลาย ก็ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว และเป็นธรรมเทศนาเบื้องต้นแห่งการบูชาคือเป็นการทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีที่สุดในสิ่งที่จะกระทำในวันนี้เพื่อให้การกระทำนั่นสำเร็จประโยชน์ด้วยดีสมตามความมุ่งหมายขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ทำในใจให้เหมาะสมในการเทียธรรมพิธีอาสาฬหบูชาสิ่งแรกที่จะต้องระลึกนึกถึงก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่สมมติกันว่าเป็นวันพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมเนื่องด้วยพระธรรมเป็นวันที่ทรงแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรคือสิ่งที่ได้ตรัสรู้เป็นหลักในการที่จะดับทุกข์โดยประการทั้งปวง ยังไม่เกิดคณะสงฆ์จนกว่าจะถึงวันมาฆบูชาจึงจัดวันนี้ว่าเป็นวันพระธรรมเป็นการประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปอันใครๆจะต้านทานให้ถอยกลับไม่ได้ในโลกนี้ก็ดีในเทวโลกก็ดีมารโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีในหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นก็ดีเป็นวันประกาศธรรมจักรเราจะรู้ว่าการประกาศธรรมจักรนั่นมีความหมายอันลึกซึ้งอย่างไรประกาศธรรมจักรนี่เป็นการประกาศเพื่อใช้อำนาจแก่ใครกล่าวโดยปุคลาธิสถานก็ใช้อำนาจแก่มารร้ายหรือศัตรูของมนุษย์ให้วินาศไปแพร่ไปกล่าวโดยธรรมาธิสถานก็คือประกาศแก่กิเลสและความทุกข์ให้กิเลสและความทุกข์สูญสิ้นไปจากโลกก็ถือเอาเป็นวันที่ประกาศชัยชนะในนามของมนุษย์ก็แล้วกันพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำหน้าที่ในโลกของมนุษย์เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทำให้มนุษย์ได้รู้จักหนทางที่จะเอาชนะศัตรูอันร้ายกาจสูงสุดของมนุษย์กล่าวคือความทุกข์หรือที่เรียกในนามภาษาคนว่ามารธรรมานาจักรของพระองค์เป็นไปในที่ทุกแห่งขอให้เข้าใจคำว่าทุกแห่งหมายความว่าพระธรรมนี้คือวิธีการดับทุกข์อย่างนี้ใช้ในที่ทุกแห่ง
จะมุมโลกไหนก็ได้ทั่วไปทั้งโลกหรือจะกล้าพูดว่าแม้แต่จะนับถือศาสนาอื่นอยู่ก็ได้แต่ขอให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะดับทุกข์ได้ไม่ยกเว้นว่าชนชาติใดภาษาใดถือศาสนาอะไรอยู่ที่ในมุมโลกไหนยุคไหนสมัยไหนและยังจะคืบกว้างออกไปถึงว่าแม้ในโลกอื่นในจักรวาลนี้หรือจักรวาลไหนก็ตามเมื่อมีชีวิตแล้วมันก็มีความทุกข์โดยลักษณะอย่างนี้โดยกฎเกณฑ์อย่างนี้และการที่จะดับทุกข์นั้นมันก็จะต้องดับโดยวิธีอย่างนี้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้เทวดาทั้งหลายในเทวโลกก็เหมือนกันมีความทุกข์แล้วจะต้องดับทุกข์โดยกฎเกณฑ์อันนี้ในลักษณะอย่างนี้ ถ้าหากว่าสัตว์เดรัจฉานสามารถฟังรู้เรื่องสามารถปฏิบัติได้ก็จะสามารถดับความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานได้ด้วยเพราะว่าความทุกข์นี่มันมาจากมูลเหตุอย่างเดียวกันซึ่งทรงสรุปไว้ ในที่ทุกแห่งว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสังเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ที่ได้มีปาทานที่นั่นก็มีความทุกข์จึงเป็นอันกล่าวได้ว่าถ้ามีความรู้สึกเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนของตนแล้วเมื่อจะนิดหน่อยเท่าไรก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละจึงกล่าวได้ว่าในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายมีความรู้สึกคิดนึกได้ถ้าคิดนึกไปในทางของอุปาทานยึดมั่นว่าตัวตนของตนแล้วมันก็ย่อมเป็นทุกข์นี่เราจึงกล้ากล่าวได้ว่าในโลกไหนหรือในสากลจักรวาลทุกยุคทุกสมัยเลื่อนจะมีความทุกข์เพราะมูลเหตุอันนี้จะขจัดความทุกข์ออกไปเสียได้ก็เพราะการกำจัดมูลเหตุอันนี้ คือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจในความหมายอันลึกซึ้งข้อนี้ด้วยกันจงทุกๆคนเถิดก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็ตื่นจากหลับคือกิเลสตื่นแล้วก็เบิกบานหมายความว่าไม่มีความทุกข์ครอบงำวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาถึงเหตุการณ์วันที่เนื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญนี้คือวันประกาศธรรมจักรเป็นชัยชนะของมนุษย์พระพุทธเจ้าชนะมารในนามของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อพระองค์เดียวและเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งหมดจะแม้จะรวมเทวดารวมมนุษย์ก็ไปรวมสัตว์ก็ไปด้วยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือสิ่งที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกคิดนึกได้มีมนะคือใจรู้สึกคิดนึกได้ก็พอจะเรียกได้ว่ามนุษย์ได้ทั้งนั้นสิ่งที่มีจิตใจคิดนึกได้มีความทุกข์ร่วมกันอย่างนี้ในคำพูดโวหารหนึ่งจึงกล่าวว่าเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีอะไรอะไรเหมือนกันในลักษณะอย่างนี้ขอให้เป็นที่เข้าใจไว้ทีนี้ก็มามองดูเฉพาะลงไปที่ว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์จะระบุไปยังคำคำหนึ่งซึ่งควรจะสนใจอย่างเป็นอย่างยิ่งว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวบางคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องศีลธรรมนะสำหรับสอนเด็ก
ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของความทุกข์ทุกระดับในโลกนี้ก็มีพูดกันถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวแต่เขาพูดกันในลักษณะเป็นศีลธรรมเด็กๆศีลธรรมเบื้องต้นศีลธรรมอันธพาลเบื้องต้นนั่นไม่ถูกมันเป็นธรรมะทั้งหมดเรื่องความเห็นแก่ตัวนั่นมันมีความหมายลึกซึ้งไม่ใช่หมายเฉพาะว่าไปรังแกผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่น ไปล่วงเกินผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตัว แม้ว่าไม่ได้ไปล่วงเกินใคร เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวมันก็นอนเป็นทุกข์อยู่คนเดียว มันถูกเผาล้นด้วยความเห็นแก่ตัวที่มันไม่ได้ตามความต้องการของตัวคนเห็นแก่ตัวมันก็นอนหลับยากมันสะดุ้งมันสะดุ้งมันผวามันหวาดเสียวมันระแวงมันวิตกกังวลไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้ว ในที่สุดมันจะเป็นโรคประสาทในที่สุดมันจะเป็นบ้าหรือว่าในที่สุดมันจะต้องฆ่าตัวตายคอยสังเกตดูดีๆว่าคนเป็นบ้าที่มีอยู่ในโลกทั่วไปนั้นมันมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวเป็นเบื้องต้นเมื่อความไม่ได้ตามที่ตัวต้องการนั้นมากเข้ามากเข้ามันก็เป็นบ้าเองถ้ามันกลัดกลุ้มหนักเข้ารุนแรงเข้ามันก็ฆ่าตัวตายนี่อย่าเห็นว่าความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นศีลธรรมเบื้องต้นเล็กมันเป็นไปได้จนตลอดถึงระดับสูงสุดท้ายที่จะต้องทนทุกข์ทรมานนี่เราจะต้องสนใจกับสิ่งนี้มันมีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวข้อนี้ควรจะศึกษาให้ลึกลงไปถึงความมีตัวซึ่งมีอยู่หลายระดับอย่างน้อยก็ตั้งสามระดับความมีตัวตามสัญชาตญาณคือสิ่งที่มีชีวิตก็มีสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดได้เองไม่ต้องใครสอนมันมีความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณแม่บทอยู่คือความเห็นแก่ตัวความรู้สึกว่ามีตัวอันเป็นเหตุให้รักตัวให้ถนอมตัวให้ต่อสู้เพื่อชีวิตนั่นเองสัญชาตญาณแห่งการหาอาหารการวิ่งหนีอันตรายการต่อสู้ศัตรูการสืบพันธุ์อะไรก็ตามเนี่ยมันมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวแล้วมันต้องการจะสืบตัวว่าอย่าให้สูญหายไปนี่มันต้องมีสัญชาตญาณแห่งความมีตัวถ้ามันมีแต่เพียงเท่านี้มันก็ไม่เป็นไรมันยังไม่รุนแรงมันยังไม่ต้องไปรุกล้ำผู้อื่นมันเป็นตัวชนิดที่เป็นเพียงสัญชาตญาณแต่มันก็เป็นความทุกข์ทีนี้ความรู้สึกว่ามีตัวนี่มันได้รับการหล่อเลี้ยงมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่คลอดมาจากท้องมารดาได้รับการบำรุงส่งเสริมให้มีความรู้สึกแก่กล้าแก่กล้ามากขึ้นจนเกิดเป็นตัวกูของกูชนิดที่เห็นแก่ตัวยิ่งไปกว่าสัญชาตญาณคือสัญชาตญาณในความมีตัวได้เดินไปในทางแห่งกิเลสไม่ได้เดินไปในทางแห่งโพธิ มันก็มีความเห็นแก่ตัวชนิดที่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าตัวกูที่เป็นกิเลสแล้ว ไม่ใช่ตัวกูที่เป็นเพียงสัญชาตญาณเสียแล้วก็ เป็นทุกข์ไปตามเรื่องของความเห็นแก่ตัวของกิเลสเป็นทุกข์กันทุกฝ่ายตัวเองเป็นทุกข์เองไม่พอก็ปล่อยผู้อื่นเป็นทุกข์ได้ด้วยมันก็ยุ่งกันไปหมดทั้งโลกนี่เรียกว่าความมีตัวชนิดของกิเลส ทีนี้มันยังมีความตัวความมีตัวสุดท้ายคือสติปัญญาที่เดินไปในทางของโพธิแต่ว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันเริ่มรู้จักมองเห็นความมีตัวแล้วก็จะรักตัวแล้วก็จะถนอมตัวแล้วก็อยากจะมีตัวที่ไม่รู้จักตาย
ก็อธิบายกันให้มีตัวอย่างโพธิมีตัวของสติปัญญามีลัทธิศาสนาบางลัทธิสอนสูงสุดในความหมายนี้มีตัวอย่างสติปัญญา จนเรียกว่ารู้จักดับทุกข์แล้วจะเหลืออยู่แห่งแต่ความมีตัวมีตัวที่ไม่มีทุกข์แล้วก็เป็นนิรันดรมีตัวนิรันดรพุทธศาสนาเกิดขึ้นมันยังไม่จบมันต้องหมดความมีตัวมันจึงจะไม่มีภาระหนักอะไรเหลืออยู่แก่จิตใจจึงสอนเรื่องความไม่มีตัวจัดลำดับเคียงบ่าเคียงไหลกันว่ามันมีตัวตามแบบของสัญชาตญาณอย่างต่ำต้อยไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรอย่างหนึ่งต่อมาก็มีตัวของกิเลสนี่ดูร้ายนะอาละวาดนี่ขั้นรู้เรื่องข่าวก็เปลี่ยนเป็นว่ามีตัวของฝ่ายดีฝ่ายถูกมันก็มีตัวที่ดีก็ถนอมตัวรับตัวแต่ก็ยังไม่พ้นจากปัญหาคือการที่จะต้องยึดถือตัวตนเป็นภาระหนักแก่จิตใจไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงแม้จะมีตัวที่เรียกว่านิรันดรมันก็เป็นความหนักนิรันดร สู้สลัดทิ้งออกไปเสียไม่ได้ให้เป็นความว่างนิรันดรจึงจะมี ความหลุดพ้นความรอดพ้นความออกไปได้จากความทุกข์เราจึงได้ความมีตัวสามชนิดตัวของสัญชาตญาณตัวของกิเลสและก็ตัวของโพธิที่ไม่สมบูรณ์พอเป็นโพธิที่สมบูรณ์ก็หมดตัวจึงรู้จักไว้ว่าลู่ทางมันเป็นอย่างนี้มันจะเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับเป็นลำดับมันต้องเลื่อนอย่างนี้จนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายคือความไม่มีตัวความไม่มีตัวมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความทุกข์เด็กๆก็ควรจะเข้าใจได้ว่าถ้ามันไม่มีตัวแล้วมันจะมีที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้อย่างไรปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่มันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีตัวที่จะตายจะเกิดหรือจะอยู่นี่มันสบายสักเท่าไหร่ถ้าจิตใจมันไม่มีปัญหาเหล่านี้มันก็สบายมันก็เป็นจิตที่หลุดพ้นโดยแท้จริงถ้ายังมีตัวที่ไหนก็ไปติดห่วงอยู่ที่นั่นจึงไม่ใช่ความหลุดพ้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเถิดจะเป็นใครก็ได้ถ้ามีความรู้เรื่องนี้เข้าใจถึงความหมายอันนี้มันก็เป็นพุทธบริษัทโดยอัตโนมัติไม่จะประกาศตัวอยู่ว่าถือลัทธิอื่นถือศาสนาอื่นถือหลักเกณฑ์อย่างอื่นก็ตามใจก็ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดลอยวางความยึดถือว่าตัวตนจะได้เมื่อไรมันก็เข้ามาเข้ารูปแบบของพุทธบริษัทโดยอัตโนมัติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ความไม่มีตัวตื่นจากอวิชชาเบิกบานอยู่ด้วยความไม่มีทุกข์นี่เป็นการปลดเรื่องชีวิตออกมาเสียจากความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงข้อนี้ในวันเช่นวันนี้ที่เรียกว่าวันประกาศธรรมจักรในพระพุทธศาสนามาถึงข่าวอีกแล้วก็ให้มีความพอใจยินดีร่วมกันจะเรียกว่าอะไรดีจะเฉลิมหรือจะฉลองหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะเรียกทุกปีถ้าวันนี้มาถึงข้าวก็จะตอกหรือย้ำความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติให้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไปถ้าใครยังไม่ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องพูดกันแต่ในเวลาเดียวกันนั่นคอยรู้จักใช้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำรู้จักเรื่องนี้ในวงกว้างว่าโลกกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวอยู่ในปัจจุบันนี้ เมื่อคนในโลกถูกทำให้โง่ลงด้วยวัตถุปัจจัยที่มนุษย์
พวกหนึ่งผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาสำหรับหลอกลวงให้โง่ให้หลงเป็นความอร่อยอร่อยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นมันก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหลือประมาณถึงขนาดที่คิดว่าจะครองโลกจะยึดสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของตนมันก็มีความคิดถึงขนาดนี้เพราะความเห็นแก่ตัวพวกหนึ่งคิดขึ้นมาได้ก่อนมีแผนการอันนี้อีกพวกหนึ่งมันรู้เท่าทันมันก็ต่อต้านมันก็ต่อต้านด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ต่อต้านด้วยความตรงกันข้ามนั่นเราจึงเห็นได้ว่าลัทธินายทุนมันก็เห็นแก่ตัวลัทธิชนกรรมาชีพมันก็ต่อต้านด้วยความเห็นแก่ตัวมันจึงเป็นการทะเลาะกันแย่งชิงกันต่อสู้กันระหว่างคนสองฝ่ายซึ่งล้วนแต่เห็นแก่ตัวคิดดูสิว่าจะเป็นอย่างไรโลกนี้กลายเป็นเวทีที่ต่อสู้กันระหว่างผู้เห็นแก่ตัวแล้วมันกำลังจะวินาศนะคิดดูมันกำลังจะวินาศได้ยินเขาว่ากันว่าหัวรบระเบิดประมาณหนูนี่สร้างขึ้นมาแล้วประมาณ 50,000 หัวระเบิดประมาณหนู 50,000 หัวนี่เขาว่าสามารถทำลายโลกนี้ให้วินาศไปทั้งโลกนี่ได้สัก 5 หนไม่ใช่หนเดียว ถ้าเขาใช้อาวุธนี้ออกมาเมื่อไรโลกนี้จะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยจงดูเถิดว่าความเห็นแก่ตัวกำลังสร้างอันตรายร้ายกาจขึ้นมาอย่างวุดวิดถ้าว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหมดสิ้นไปเมื่อไรมันก็ใช้อาวุธนี้เมื่อความเห็นแก่ตัวมันแรงรุนแรงเข้มข้นข้าวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็หมดไปให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหมดไปมันก็ใช้อาวุธนี้นั่นจงพยายามต่อสู้ความเห็นแก่ตัวช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวโดยวิธีใดก็ตามถ้าว่าศาสนาทุกศาสนาอย่าเกิดเห็นแก่ตัวเสียเองทุกศาสนาร่วมมือกันทำลายความเห็นแก่ตัวของคนทุกคนในโลกโดยวิธีการของตนโดยวิธีการของตนเขาไม่เหมือนกันศาสนาหนึ่งก็มีแบบหนึ่งศาสนาหนึ่งก็มีแบบหนึ่งในการที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวถ้ามีพระเจ้าเอาตัวไปให้พระเจ้าเสียก็ไม่ต้องเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ต้องมีตัวถ้าไม่มีตัวถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีตัวก็ทำลายด้วยความไม่มีตัวไม่เห็นแก่ตัวโดยวิธีนั้นโดยวิธีของตนจะโดยชั้นต่ำเตี้ยชั้นคูณกลางชั้นสูงอย่างไรก็สุดแท้ขอแต่ให้มันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวนี่เราพุทธบริษัททั้งหลายก็มีวิธีของตนศาสนิกอื่นๆในศาสนาอื่นๆก็มีวิธีของตนที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวดูเหมือนว่าทุกศาสนามุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวในด้วยกันทั้งนั้นแหละก็รู้ว่ามันเป็นอันตรายของมนุษย์บางทีจะคิดว่าเป็นอุปสรรคของพระเจ้าหรือเป็นมารร้ายคู่แข่งขันของพระเจ้าเขามุ่งหมายที่ทำลายความเห็นแก่ตัวเรียกว่าเป็นศัตรูร่วมกันทุกศาสนาทุกสาขาแห่งสติปัญญาจงพยายามทำลายความเห็นแก่ตัวตามวิธีของตนใครล่ะจะเป็นเจ้าภาพจัดการอันนี้ มองดูถึงประชาชาติข่าวก็เห็นได้ออกมาว่าในสหประชาชาติก็มีความเห็นแก่ตัวนี่ที่เป็นเรื่องที่น่าหัวก็มีความเห็นแก่ตัวที่แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวมันก็เลยไม่ได้กำจัดความเห็นแก่ตัวองค์การสหประชาชาติจะต้องถูกต้องเข้มแข็งบริสุทธิ์กว่านี่มุ่งหมาย
การทลายความเห็นแก่ตัวเรียกระดมกำลังของศาสนาทุกศาสนา มาร่วมมือกันอย่าเห็นแก่ตัวซะเองแล้วก็ใช้วิธีของตนทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นแหละจะเป็นหนทางรอดนุ่งการสัมปชาชาติจะต้องมีการจัดการศึกษาคนเข้าใจเรื่องนี้องค์การยูเนสโกไม่ควรจะเผยแผ่เรื่องอื่นนอกจากจะเผยแผ่แต่เรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจกันให้ดีแล้วก็ช่วยกันระบบระดมกำลังเพื่อความทำลายความเห็นแก่ตัวโลกมันก็จะเป็นไปได้วิธีทางอื่นนั้นดูจะไม่มีจะมัวแต่สวดมนต์อ้อนวอนภาวนานี่มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอีกทางหนึ่งมันลุกหน้าเรื่อยไป คือทางของกิเลสมนุษย์ผลิตสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสยั่วยวนกิเลสมากขึ้นมากขึ้นส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นจะมานั่งสวดอ้อนวอนอยู่นี่มันก็ไม่พอที่จะต่อสู้จะกำจัดนั่นจึงมาต่อสู้ในลักษณะที่มันถูกฟ้าถูกตัวเมื่อมันมีความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องต่อสู้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวรู้เรื่องความเห็นแก่ตัวจนตั้งใจที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวเนี่ยจึงจะเป็นลู่ทางที่สว่างสวยที่จะออกไปสู่ความรอดได้ที่เราทั้งหลายได้รับคำสั่งสอนโดยตรงตามหลักพระพุทธศาสนาว่าดับความเห็นแก่ตัวจะได้เป็นความสุขสูงสุดเป็นความไม่มีทุกข์ อัสสมีมานัสสะวินัยโยเอตังเวปรมังสุขังถอนอัสสมีมานะจะได้เป็นความสุขอย่างยิ่งความสุขนี่เป็นความสุขชนิดที่ถูกต้องที่เหนือโลกไม่ใช่ความสุขอย่างเวทนาอร่อยทางอายตนะทางเนื้อทางหนังอย่างนั้นมันเป็นความสุขร้อนเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขหลอกเด็กให้หลงติดในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่เมื่อนี้ไม่มีความผิดพลาดใดๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าความสุขอันแท้จริงเรามานั่งพิจารณาเรื่องนี้กันทุกคราวทุกโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเช่นวันนี้คือวันอาสาฬหบูชามาทำในใจกันให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วทำเวียนเทียนประทักษิณเพื่อแสดงความเคารพความเห็นด้วยความยินดีที่จะปฏิบัติตาม เราทำการแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติตามให้ถูกต้องไม่ใช่มาขอร้องอ้อนวอนวงสรวงอะไรกันอยู่อย่าได้เข้าใจว่าพิธีอาสาฬหบูชานี่เป็นการขอร้องอ้อนวอนในลักษณะหนึ่งไม่มีความหมายอย่างนั้นเลยมีแต่สติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาเหล่านั้นก็ถือหลักเกณฑ์อันนี้อยู่แม้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จยังห่างไกลเราก็ยังพยายามอยู่ขอบอกเป็นคำพิเศษจากสักหน่อยหนึ่งว่าไม่ว่าคนอื่นเขาจะไม่เอาด้วยเขายังไม่เอาด้วยหรือว่าทั้งโลกเขายังไม่เอาด้วยก็ตามใจเขาเถอะแต่ว่าเราก็จะเอาแล้วเราก็จะถือหลักไม่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ที่นี่และตลอดเวลาจะไม่มีความเห็นแก่ตัวให้เกิดเป็นตัวขึ้นมาสำหรับเป็นทุกข์จะสร้างตัวของตัวขึ้นมาสำหรับให้เป็นทุกข์คิดดูสิมันโง่หรือฉลาดเท่าไรมันน่าเวทนาสงสารเท่าไรแต่เดี๋ยวนี้มันฟังยากหน่อยขออภัยมันฟังยากหน่อยเมื่อฟังไม่เข้าใจมันก็เป็นการเป่าปีให้แรดฟังขออย่าหาว่าดูถูกดูหมิ่นทิ้งแคลนอะไรเลยอาตมาก็เคยคิดนึกอยู่เสมอว่าเมื่อผู้ฟังฟังไม่ถูกอาตมาก็นั่งเป่าปีให้แรดฟังแล้วมันจะเป็นอย่างไรผลมันจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็กำลังบอกว่า
ไอ้ตัวกู้นั่นแหละคือข้าศึกของตัวกู้ท่านฟังถูกไหมไอ้ตัวกู้นั่นแหละมันเป็นข้าศึกของตัวกู้มันเป็นได้อย่างไรมันเป็นตัวกู้แท้ๆแล้วมันจะเป็นข้าศึกของตัวกู้ได้อย่างไรถ้าฟังไม่ถูกมันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่ถ้าฟังถูกแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าไอ้ตัวกูนั่นคือข้าศึกของตัวกู ตัวกูในความหมายหนึ่งคือตัวกูตามที่เรายึดถืออยู่ว่าเป็นตัวตนในความรู้สึกว่าตัวกู้นั่นแหละมันเผาผลาญตัวกู้มันทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวกู้การพูดว่าตัวกู้นั่นแหละคือข้าศึกของตัวกู้แรกทั้งหลายจะฟังถูกหรือไม่ก็สุดแท้แต่ความเป็นไปนั่นเถิดแต่ขอได้สนใจอย่างยิ่งเพื่อจำไปในความรู้สึกสำนึกว่าไอ้ตัวกู้นั่นแหละเป็นข้าศึกแก่ตัวกูทำลายตัวกูเสียก็หมดความรู้สึกแห่งตัวกูเดี๋ยวนี้มันกลัวมันไม่กล้าทำลายตัวกูเพราะมันรักตัวกูเพราะมันอยากมีตัวกูนี่เป็นตัวกูของสัญชาตญาณอย่างโง่โง่มีคำว่าทำลายตัวกูเป็นคำสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสักกายะนิโรธการดับเสียซึ่งสักกายะทำเห็นว่ากายของกูสักกายะนิโรธเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่น่ากลัวแต่พอบอกว่าสักกายะนิโรธทำลายตัวกูของกูเสียก็สะดุ้งไม่เอาด้วยมีข้อความกล่าวไว้ในพระบาลีว่าพวกพรหมทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้สะดุ้งหวาดเสียวกลัวที่สุดในคำว่าสักกายะนิโรธทำลายตัวกูของกูเสียเพราะพวกพรหมนั่นน่ะคือพวกที่มีตัวกูดีที่สุดมีตัวกูสูงสุดสบายที่สุดเป็นสุขที่สุดเป็นอาตมันเป็นปรมัตตมันแล้วแต่จะเรียกเลยมันเป็นตัวกูสูงสุดพอเอ่ยขึ้นมาว่าต้องทำลายตัวกูเสียมันก็สะดุ้งหวาดเสียวที่สุดคือมันกลัวตายมันไม่รู้ว่าตัวกูนั่นคืออะไรนี่มันคงจะลำบากสักหน่อยในการที่จะทำลายเสียซึ่งตัวกูด้วยตัวกูมันก็ไม่มีอะไรที่มาช่วยที่ไม่มีใครที่ไหนจะมาช่วยทำลายนอกจากตัวกูนั่นเองซึ่งมันจะต้องทำลายตัวกูตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนถ้าตนมันเป็นตัวกูไอ้ตัวกูนั่นแหละมันจะต้องทำลายตัวกูมันจึงจะมีตนเป็นที่พึ่งของตนยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามันไม่มีตัวกูใครมันจะด่าถูกเราถ้าเราไม่มีตัวกูแล้วใครมันจะด่าถูกเราเล่าไปสร้างตัวกูขึ้นมาสำหรับรับคำด่าให้เขาด่างั้นเลยถ้าอยากมีตัวกูมันก็ไม่มีใครด่าถูกการด่าก็มีไม่ได้ไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวนี้สร้างตัวกูขึ้นมาเข้มข้นที่สุดสำหรับรับคำด่าสำหรับรับคำนินทาสำหรับรับการฆ่าฟันอะไรก็สุดแท้เพราะมันมีตัวกูที่สร้างขึ้นมาสำหรับคอยรับ มันมีตัวกูออกรับในสิ่งที่เรียกว่ามารว่าอุปสรรคว่าความทุกข์มันก็เต็มไปหมดในตัวกูนั่นแหละมันคือมารพอสร้างตัวกูขึ้นมามันก็ขึ้นมาสำหรับเป็นมารเป็นทุกข์ตัวกูนั่นแหละคือมารก็น่าหัวที่ว่าจะต้องฆ่าตัวกูเสียด้วยตัวกูตัวกูนั่นแหละคือข้าศึกของตัวกูแล้วก็เป็นมารของตัวกูแต่แล้วมันกลับจะต้องฆ่ามันเสียด้วยตัวกูด้วยตัวเองที่มีความรู้มีความฉลาดอย่าได้มีตัวกูขึ้นมามันก็ไม่มีความทุกข์พูดแล้วมันก็ฟังยากให้มันมีแต่เรื่องของธรรมชาติตัวอย่างเช่นความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นมาก็ให้มันอยู่ที่ตรงนั้นแหละที่อยู่ระบบประสาทที่ตรงนั้นมันรู้สึกเจ็บอย่างนั้นปวดอย่างนั้นที่ระบบประสาทตรงนั้นเป็นเรื่องของระบบประสาทที่ตรงนั้นอย่ามีของตัวกู
อย่ามีของเส้นตัวเส้นตัวโซลตัวอะไรเลยให้มีแต่ร่างกายจิตใจมีความรู้สึกอยู่ที่ระบบประสาทรู้สึกอยู่ที่ตรงนั้นความเจ็บมันก็อยู่ที่ระบบประสาทไม่มีตัวกูสำหรับจะรับเอาความเจ็บนั่นมาเป็นของกูนี่ถ้าไม่มีตัวกูมันดีอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็สร้างตัวกูขึ้นมาสำหรับคอยรับไว้ล่วงหน้านู่นก็เลยรับการด่าบ้างได้รับการนินทาบ้างรับการทำร้ายบ้างรับการเบียดเบียนทุกอย่างทุกประการถ้าอย่ามีตัวกูมันก็ไม่มีใครเบียดเบียนใครได้มันก็ว่างไปหมดว่างถึงที่สุดคือนิพพานไม่มีใครทำอะไรได้นี่เป็นทางออกของพุทธบริษัทคือทำลายตัวกูหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูแล้วมันก็ไม่อาจจะเกิดความทุกข์ใดๆได้ความเห็นแก่ตัวก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวที่จะเห็นถ้ามันยังมีตัวอยู่มันต้องเห็นแก่ตัวแหละ จะเป็นตัวชนิดไหนวิเศษวิโสชนิดไหนมันก็ต้องมีความเห็นแก่ตัว แล้วมันก็แบกภูเขาแห่งตัวนั่นแหละตัวกูนั่นไว้ในความหนักยิ่งเป็นบรมอัตตามันก็ยิ่งหนักเท่าบรมอัตตามันก็เป็นการแบกคือไม่รู้สึกตัวแบกก้อนหินมันก็หนักแบกเพชรพลอยมันก็หนักเพชรพลอยก้อนใหญ่เท่าก้อนหินมันก็หนักเท่าก้อนหินแต่คนมันสมัครจะแบกมันอยากจะมีนี่มันอยากจะมีอัตตาตัวตนที่บริสุทธิ์นิรันดรสำหรับแบกถาวรความไม่มีตัวตนสำหรับยึดมั่นถือมั่นสำหรับแบกนี่เป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา ขอให้เราทุกคนเข้าใจหลักแห่งพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างนี้ว่ามีอยู่อย่างนี้จะรู้ไว้ถูกต้องสำหรับปฏิบัติเองจะรู้ไว้ถูกต้องสำหรับบอกผู้อื่นจะรู้ให้ถูกต้องสำหรับบอกเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกันนี่ไม่ว่าเขาจะถือศาสนาอะไรจะปฏิญญาณประกาศตนว่านับถือศาสนาอะไรเขาบอกเขาว่าวิธีของพุทธบริษัทนั้นมีวิธีอย่างนี้อย่างนี้คือทำลายเสียซึ่งความรู้สึกว่าตัวตน ทำลายแม้กระทั่งความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณว่าตัวตนตัวตนที่เป็นชั้นสัญชาตญาณก็ทำลายเสียตัวตนชั้นที่เป็นของกิเลสก็ทำลายเสียตัวตนของสติปัญญาครึ่งๆกลางๆมีตัวตนอย่างดีอย่างวิเศษนี่ก็ทำลายเสียเรียกว่าทำลายตัวตนเสียทุกระดับไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนเลื่ออยู่แต่ประการใดนั่นแหละเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสอวิชชาจริงและก็เบิกบานอยู่ด้วยความไม่ต้องแบกหามอะไรถ้ายังต้องแบกของหนักภาระหนักแล้วมันจะเบิกบานอะไรได้มันก็เป็นคนที่แบกของหนักอยู่เต็มอึดเต็มอัดอยู่ตลอดเวลามันจะเบิกบานอะไรได้นึกถึงคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้ให้เป็นหลักประจำใจว่ามันจะต้องมาถึงข้าวในเวลาข้างหน้าถ้าไม่อย่างนั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ จะถือพุทธศาสนาหรือจะไม่ถือพุทธศาสนาก็ตามเถิดถ้าอยากจะถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์หมดภาระหนักของความเป็นมนุษย์แล้วจงโยนทิ้งไอ้ตัวกูของกูนั่นเสียมีจิตใจชนิดที่ไม่เป็นตัวกูของกูมีความเป็นอะไรชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูที่จริงจิตนี้มันก็ต้องมีภาวะคือความเป็นอย่างใดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่เป็นธรรมดาเสมอไปแหละถ้ามันยึดมั่นก็มีเป็นภาวะแห่งความยึดมั่นเป็นของหนักถ้าไม่ยึดมั่นก็เป็นภาวะแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่น
เป็นไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวของกูมันเป็นภาวะอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละเป็นทางออกจุดท้ายหรือเป็นจุดหมายปลายทางเดี๋ยวนี้มันมายึดมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูมีตัวตนเพราะเกิดมาจากท้องแม่ ก็ได้รับคำสั่งสอนแวดล้อมอบรมโดยไม่รู้สึกตัวให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนเพราะคนเลี้ยงทุกคนมันล้วนแต่พนาพนอด้วยคำพูดว่าของหนูของหนูของหนูของแกของแกอะไรอะไรก็ของแกบ้านเรือนก็ของแกพ่อแม่ก็ของแกตุ๊กตาก็ของแกอะไรก็ของแกอะไรที่แกต้องการฉันจะซื้อให้เป็นของแกมันก็ถูกแวดล้อมด้วยความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนี้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมันก็แรงขึ้นหนาขึ้นจนไม่รู้สึกตัวว่ายึดถืออะไรอยู่ทั้งที่ยึดถือว่าอย่างหนักเต็มที่น่าจะมีวัฒนธรรมใหม่ประดิษฐ์ขึ้นมาสั่งสอนลูกเด็กๆอย่าสอนเขาให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวกูเป็นของกูมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนักสอนให้รู้จักว่าควรทำอย่างไรในการที่จะไม่มีความทุกข์ในข้อนี้ควรกินอย่างไรควรนอนอย่างไรควรเล่นอย่างไรควรอะไรอย่างไรอย่าได้ยึดถือโดยความเป็นตัวกูของกูนั่นก็คงจะมีปัญหาน้อยลงสักหน่อยพ่อแม่จะพาลูกเด็กๆไปที่ร้านขายของเล่นแล้วก็บอกลูกว่าไอ้ของเล่นทั้งหมดนี้ในร้านนี้เขามีไว้สำหรับทำให้เราโง่นะลูกเอ๋ยกล้าจะเอาอันไหนทั้งหมดนี้เขามีไว้สำหรับทำให้เราโง่เด็กๆก็คงจะไม่รับร้าวให้ซื้ออันที่แพงที่สุดนี่พ่อแม่ไม่ทำอย่างนั้นมีแต่บอกแกจะเอาอันไหนแพงเท่าไรฉันจะซื้อให้แกนี่มันเป็นจะอย่างนี้ไปที่ร้านอาหารอร่อยที่สุดมันจะกินอะไรก็จะซื้อให้ที่อร่อยที่สุดจะเป็นของไม่จำเป็นไปซ้ำไปของหวานของอร่อยของที่ไม่จำเป็นก็จะซื้อให้แกไม่ได้บอกว่าลูกเอ๋ยทั้งหมดนี้เขามีไว้สำหรับให้เราโง่นะลูกเอ๋ยไม่มีใครบอกอย่างนี้นี่เรียกว่าพ่อแม่นั่นแหละเริ่มสอนไอ้ความมีตัวตนมีของตนให้กับลูกเด็กๆก็เป็นกันมาอย่างนี้โดยกันทุกคนก็รวมทั้งอาตมาด้วยไม่ต้องพูดอะไรมาก แต่ว่าปัญหามันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเราควรจะมารู้จักกันเสียทีว่า วัฒนธรรมของชาวพุทธนี่มันควรจะตั้งต้นขึ้นมาในรูปของการทำให้เกิดความรู้ถูกต้องมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของตนไม่ควรจะยึดถือเป็นของตนมันเป็นไปตามธรรมชาติเช่นนั้นของนี้กินเข้าไปก็อร่อยของนี้ก็ไม่อร่อยไม่ได้ห้ามว่าอย่ากินจะกินของอร่อยก็ได้แต่กินแล้วก็อร่อยก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วก็อย่าหลงกับมันอย่ายึดถือมันข้อนี้ก็ควรจะเข้าใจดีๆว่าธรรมะนี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้กินของอร่อยใครจะกินของอร่อยก็กินได้แต่กินแล้วอย่าโง่เท่านั้นเองจะไปซื้อหาของอร่อยมากินก็ได้จะกินแล้วอย่าโง่หรือจะกินของอร่อยก็ได้ไม่ห้ามจะกินแล้วอย่าโกรธอย่ายินดีอย่ายินร้ายมันจึงจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่ถูกต้องย้ายจิตใจมันเป็น ฝ่ายที่โง่นะโง่ฝ่ายบวกโง่ฝ่ายลบโง่ฝ่ายบวกคือยินดีโง่ฝ่ายลบคือยินร้าย โง่ฝ่ายบวกคือดีใจโง่ฝ่ายลบคือเสียใจเดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องบวกเรื่องลบเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ซึ่งล้วนแต่ทำให้ยินดียินร้ายมีลักษณะเป็นบวกเป็นลบอยู่เรื่อยไปพูดสมัยใหม่ก็ว่ามันเป็นโพซิทีฟเป็นเนกาทีฟอยู่เสมอไปมันไม่เหนือนั่นขึ้นไปได้แต่พุทธศาสนาต้องการให้อยู่เหนือนั่นแต่ว่าความรู้สึกของมนุษย์ในโลกมันไม่ต้องการมันต้องการเพียงดีเพียงบวกเพียงโพซิทีฟหลงไหลในโพซิทีฟิซึมอะไรก็ตามให้มันเป็นของน่ารักน่าพอใจไปเสียทั้งนั้นมันก็ติดอยู่ที่นี่
แต่หารู้ไหมว่าทั้งบวกและทั้งลบนั่นน่ะมันคือความทนทรมานมีความพอใจมันก็รู้สึกตื่นเต้นระรัวไปอย่างหนึ่งมีความรู้สึกไม่พอใจมันก็ระรัวไปอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ความสงบเลยความดีใจไม่ใช่ความสงบความเสียใจก็ไม่ใช่ความสงบใน ความดีใจน่ะทุกคนควรจะเคยมาแล้วดีใจมากๆนั่นเป็นอย่างไรเคยดีใจได้ของรักของพอใจอะไรมาแล้วดีใจถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างไรถ้ามันดีใจถึงที่สุดจริงๆมันนอนไม่หลับนะคืนนั้นถ้ามันดีใจถึงที่สุดวันนั้นมันกินข้าวไม่ลงนะมันต้องหยุดความดีใจพอสมควรซะก่อนมันจึงจะกินข้าวลงคอดีใจเกินไปกินข้าวไม่ลงเสียใจเกินไปกินข้าวไม่ลงนั่นดูผลของความเป็นบวกหรือเป็นลบแต่เราก็ยังพอใจในความบวกในความได้หรือเป็นของบวกความสุขชนิดธรรมดาสามัญที่เรียกกันว่าความสุขนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ความสงบอย่าเอาความสุขชนิดนั้นเป็นความสงบเลยในความทุกข์นั้นไม่ใช่ความสงบเห็นกันอยู่แล้วแต่ความสุขก็ไม่ใช่ความสงบเป็นสิ่งรบกวนด้วยเหมือนกันนั่นจึงขอพูดลามปามไปถึงว่าแม่บุญก็ไม่ใช่ความสงบนี่จะถูกด่าเพราะว่าคนที่ชอบบุญมันมีอยู่มากพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญก็เป็นอุปธิบุญเป็นอุปธิเป็นโอปธิกังเป็นของหนักไม่ใช่ความสงบบาปก็ไม่ใช่ความสงบบุญก็ไม่ใช่ความสงบถ้าไม่เกี่ยวข้องทั้งบาปและทั้งบุญนี่แหละคือความสงบจะใช้คำธรรมดาสามัญที่สุดว่าไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละคือความสงบดีก็วุ่นไปตามแบบดีชั่วก็วุ่นไปตามแบบดีคำสอนของคริสเตียนวิเศษที่สุดในหน้าแรกๆที่ว่าอยากกินผลไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่วถ้ากินเข้าไปแล้วจะตายนี่พระเจ้าสอนเองพระเจ้าบันสั่งเองสอนเองแต่มนุษย์ไม่เชื่อมนุษย์ไม่ถือคำสั่งที่พระเจ้าสั่งเองไปเชื่อคำสั่งตอนหลังๆของคนอื่นสั่งแม้พระเยซูก็เถอะไม่ได้เน้นในข้อนี้คำสั่งที่พระเจ้าเน้นที่สุดอย่าไปกินผลไม้ที่รู้ดีชั่วแล้วมันจะตายคือมันเป็นบวกเป็นลบ มันมีชีวิตจะเป็นบวกและเป็นลบนั่นมันก็ต้องเป็นทุกข์คือตายอันนี้เป็นหลักเดียวกับพุทธศาสนาว่าอย่าแอดแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเออดีชั่วดีชั่วดีชั่วโพสิทีฟหรือเนกาทีฟบวกหรือลบ ให้มันอยู่ตรงกลางหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ใช้คำว่าอยู่เนื้อซะเลยไม่ดีไม่ชั่วหรืออยู่เนื้อดีเนื้อชั่วจึงจะเป็นอิสระเป็นเสรีภาพหลุดพ้นที่แท้จริงชาวพุทธปฏิบัติในการที่ไม่ยึดมั่นดีชั่วโดยตรงนี่เราจะถือว่าชาวพุทธนี่เป็นชาวคริสต์ที่ยิ่งกว่าชาวคริสต์นะก็ยึดถือเรื่องไม่ดีไม่ชั่วนี่ตรงตามคำสั่งนั่นที่สุดเลย เป็นชาวคริสต์ที่ยิ่งกว่าชาวคริสต์นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจจะเป็นชาวอะไรก็สุดแท้แต่ถ้ามายึดมันดีชั่วแล้วมันอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงขอให้รู้กันไว้เถิดว่าจะเป็นมนุษย์ชาติไหนภาษาไหนยุคไหนที่จะไม่ได้ในความทุกข์มาเจอมาเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าดีว่าชั่ววันนี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์เกิดมาจากการยึดมั่นเป็นสังขารว่าเป็นของตนพอเป็นตนของตนขึ้นมาแล้วก็มีฐานรองรับที่จะดีหรือจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะบุญจะบาปจะได้จะเสียจะแพ้จะชนะจะได้เปรียบจะเสียเปรียบจะกำไรจะขาดทุนกระทั่งว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นอะไรไปตามเรื่องของที่มีตัวตนเป็นเครื่องรองรับทำลายฐานรองรับคือตัวตนนั่นเสียก็จะไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนแหละเป็นทุกข์นี่พูดแล้วมันก็ไม่มีใครเอาด้วยว่าตัวกูนั่นแหละเป็นข้าศึกของตัวกูเนี่ยตัวกูนั่นน่ะจะต้องทำลายข้าศึกตัวนี้แล้วมันจะทำกันอย่างไร
ใครๆมันก็ไม่อยากจะเชือดคอตัวเองตายดูให้ดีเถอะมันไม่ต้องถึงอย่างนั้นคืออย่าปล่อยให้ความคิดผิดนี่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจว่ามีตัวกูให้มันเป็นเพียงไงตาหูจมูกลิ้นกายใจมีระบบประสาทรู้สึกอยู่ที่นั่นมันก็รู้สึกอยู่ที่ระบบประสาทที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รู้สึกอยู่ที่นั่นจิตอย่าไปคิดว่ามีตัวกูเป็นผู้รู้สึกเป็นมีความรู้สึกเป็นของกูสิ่งที่สามอย่ามีมีแต่ว่าร่างกายกับจิตใจในร่างกายนั้นมีระบบประสาทสำหรับรู้สึกอะไรอะไรทุกอย่างรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจก็รู้สึกมันก็รู้สึกกันอยู่ที่ตรงนั้นอย่ามีตัวกูเป็นสิ่งที่สามเป็นตัวเซนส์หรือเป็นตัวโซลอะไรที่เขาเรียกกันทั่วไปขึ้นมาเลยนี่อนัตตาอนัตตาเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวตนวันนี้เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเรื่องนี้เพื่อจะกำจัดความทุกข์โดยประการทั้งปวงเสียขอให้เราทุกคนเข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้และเราก็เข้าใจไม่เกิดอาการที่เรียกว่าเป่าปีให้แรดฟังข้อนี้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้เป่าปีให้แรดฟังเพราะเป็นผลให้มีคนบรรลุพระอรหันต์อย่างน้อยมาแล้วเป็นพันองค์ได้เป่าปีให้แรดฟังผู้เป็นผู้ฟังถูกบรรลุอรหันต์มาแล้วเป็นพันองค์และยังเป็นโสเป็นอนาคามีสกิทาคามีโสดาบันยังไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านไม่ได้เป่าปีให้แรดฟังก็แต่ว่าพวกเรากลุ่มนี้ที่เหลืออยู่ที่นี่บัดนี้มันจะกลายเป็นแรดที่ไม่รู้จักฟังเสียงปี่ที่พระพุทธเจ้าได้เป่ามาแล้วเราก็ได้เป่าต่อกันไปช่วยกันเป่าต่อกันไปไม่รู้ว่าตัวกูเป็นข้าศึกของตัวกูตัวกูจะต้องเป็นที่พึ่งแก่ตัวกูทำลายตัวกูเสียด้วยตัวกูอย่าให้มีตัวกูอยู่เป็นฐานรองรับแห่งการด่าการนินทาการมีความทุกข์มีความสุขมีอะไรเป็นปัญหายุ่งยากเลยมีจิตใจว่างดำเนินชีวิตอยู่ด้วยจิตใจว่างทำงานทุกอย่างอยู่ด้วยจิตใจที่มันว่างอย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมีแต่ร่างกายกับจิตใจล้วนๆเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ไปหลงเอาอะไรมาเป็นตัวกูของกูนี่เรียกว่าพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในเนื้อในตัวในเนื้อในตัวนั้นมีสติปัญญารู้ความจริงสูงสุดของธรรมชาติว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูมีแต่สิ่งที่เป็นประจำกฎของอิทัปปัจจตาตามเหตุตามปัจจัยมีอย่างนี้จิตมันก็รู้สึกอย่างนี้มีอย่างนี้จิตมันรู้สึกอย่างนี้มีอย่างนี้จิตมันรู้สึกอย่างนี้จนไปแยกเอาเองว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นดีเป็นชั่วเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะอะไรก็ไม่รู้นั่นจะเป็นเรื่องยุ่งทั้งนั้นจะเห็นมันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแล้วก็หมดปัญหาคำว่าเช่นนั่นเองนี่ไม่ใช่คำพูดเล่นๆเป็นคำพูดสูงสุดแต่ฟังดูแล้วคล้ายกับพูดเล่นเมื่อจะมาคำนี้มาพูดเป็นคำแรกเป็นครั้งแรกผู้ฟังก็ถามนี่พูดเล่นหรือพูดจริงพูดเล่นหรือพูดจริงก็ถามอย่างนั้นบอกพูดจริงจริงที่สุดนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าที่จริงที่สุด ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามกฎเกณฑ์ของมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเช่นนั่นเองไม่มีดีไม่มีชั่วที่เป็นอย่างดีก็คือมันเป็นเช่นนั่นเองตามแบบนั้นแล้วคนไปสมมติว่าดีที่จะเป็นชั่วเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเช่นนั่นเองแล้วคนก็มาสมมติกันว่าชั่วความรู้สึกอย่างนั้นเช่นนั่นเองคนรู้สึกว่าคนเรียกกันสมมติเรียกกันว่าสุขอีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่าทุกข์แล้วมันก็ได้มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีอะไรที่เป็นคู่นับไม่ไหวระวังของคู่เหล่านี้เกิดมาจากอวิชชาความโง่ความหลงความไม่รู้จริงมีอยู่ไม่รู้กี่สิบคู่กี่ร้อยคู่พร้อมที่จะทำให้คนโง่แล้วหลงยึดติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามความ
ชอบใจพอใจของตนซึ่งก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันแต่ก็มันในที่สุดมันเหมือนกันตรงที่ได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์สมควรแก่ความยึดมั่นถือมั่นรู้สิ่งนี้กันเสียเถิดแล้วก็จะได้หมดปัญหารู้ความไม่มีตัวรู้จักความไม่มีตัวรู้จักแต่ความที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามความจริงของธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนั้นมันก็เช่นนั่นเองทั้งฝ่ายบวกทั้งฝ่ายลบทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายบุญทั้งฝ่ายบาปอย่าไปหลงกับมันในคู่เหล่านั้นไปหลงกับมันเขาแล้วจะต้องตายจะต้องตายคือเป็นทุกข์นี่เป็นจุดตั้งต้นของความทุกข์คือไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าดีว่าชั่วเป็นคู่ แล้วก็จะต้องมีความทุกข์เพราะความยึดมั่นเหมือนกับหยิบอะไรขึ้นมาแบกถือไว้มันก็เป็นของหนักจะแบกก้อนหินก็เป็นของหนักจะแบกเงินทองก็เป็นของหนักจะแบกเพชรพลอยนี่ก็ยังเป็นของหนักไม่แบกอะไรเท่านั้นนะที่มันจะไม่เป็นของหนักเป็นชีวิตอิสระหลุดพ้นหลุดพ้นในความหมายที่แท้จริงหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้ความเข้าใจในความหมายของคำว่าความเห็นแก่ตัวเป็นศัตรูเลวร้ายในโลกทั่วโลกทุกโลกทุกยุคทุกสมัยเห็นอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในระยะที่เรียกว่าอะไรปากเหี่ยวปากกาจะวินาศเมื่อไรก็ไม่รู้ท่านโลกเลยใช้ความเห็นแก่ตัว ออกมาตามที่อัดควันไว้มากแล้วมีความเห็นแก่ตัวอัดกันไว้มากแล้วทั้งสองฝ่ายพร้อมจะใช้อาวุธมหาประลัยใส่กันแล้วถ้ามันโชคไม่ดีพอมันก็ต้องได้ใช้แล้วโลกนี้มันก็จะได้วินาศ หน้าที่ที่จะช่วยกันได้ก็คือช่วยกันเถิดทำลายความเห็นแก่ตัวของตัวของแต่ละคนไปเรื่อยๆของแต่ละคนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีทางค่อยๆเข้าใจกันขึ้นมาลดความเห็นแก่ตัวลงเสียเราเป็นตัวอย่างอันดีให้แก่ผู้อื่นแล้วคนเขาก็จะเอาตัวอย่างต่อๆกันไปอยู่ด้วยความเป็นผาสุกลดความเห็นแก่ตัวได้เท่าไรก็เป็นนิพพานในสังคมปัจจุบันได้เท่านั้นนิพพานสูงสุดยังไม่พูดถึงแต่นิพพานที่อยู่ในระยะที่จะหยิบได้เอื้อมมือหยิบเอาได้ในสังคมคือความสงบเย็นในสังคมเพราะความไม่เห็นแก่ตัวนี่มันอยู่ในวิสัยที่จะทำได้เราช่วยกันในข้อนี้ขอตั้งคำใหม่สำหรับจะได้ถูกด่าต่อไปสักคำหนึ่งว่านิพพานในสังคมพูดคำอะไรใหม่ๆแปลกๆออกมาล้วนแต่สำหรับจะถูกด่าทั้งนั้นเพราะเขาเอานิพพานไปไหว้ที่ไหนกันก็ไม่รู้อีกกี่ชาติแสนชาติจึงจะมาจึงจะได้นั่นมันไม่ไหวมันรอไม่ไหวแต่ถ้าดับความร้อนลงไปได้เท่าไรที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นนิพพานในสังคมที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นิพพานอย่างนี้มีชื่อเรียกแปลกออกไปหน่อยหนึ่งเรียกว่านิพพุตินิพพุติไปจำกันไว้ด้วยก็คือความหมายของนิพพานที่ยังไม่ถึงขนาดยังไม่สูงสุดยังอยู่ในภาวะที่เริ่มต้นหรือพื้นฐานทั่วไปพระคอยเตือนอยู่ทุกคราวที่ให้ศีลถ้าจะบอกคำว่าสีเลนะนิพพุติยันติอยู่เสมอสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติอัตมาสีลังวิโสทะเยมีศีลมีนิพพุติได้เพราะศีลนิพพุตินี่คือพระนิพพานในระดับสังคมนิพพุติก็แปลว่าเย็นนิพพานก็แปลว่าเย็นในระดับสังคมที่ยังไ
ถึงที่สุดยังไม่ได้ทำลายรากง่าวให้หมดนี่นิพพุติอย่างนี้เอากันไว้ทีก่อนเถิดถ้ามีได้ก็เป็นนิพพุโตเหมือนกันใครมีก็เป็นนิพพุโตใครมีนิพพุติคนนั้นก็เป็นนิพพุโตมีความเย็นก็เป็นบุคคลเย็นเย็นได้เฉพาะเมื่อความเห็นแก่ตัวมันออกไปพอความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมันก็ร้อนนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นบ้านี่แหละเห็นว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือมารร้ายของตัวมันก็มาจากตัวตัวเป็นข้าศึกของตัวนี่มันก็จะพอแล้วสำหรับวันนี้ว่าเป็นวันที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมจักรให้รู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากความยึดมั่นเป็นจักขันว่าตัวตน ไม่ยึดมั่นเป็นจักขันว่าตัวตนมันก็ไม่มีทางที่เห็นแก่ตัว มันก็ไม่อาจจะเกิดความร้อนขึ้นมา มันจะมีแต่ความเย็นในระดับที่จะอยู่กันเป็นสุขได้คนยุคก่อนสมัยก่อนมีปัจจัยส่งเสริมกิเลสน้อยกว่าคนยุคนี้สมัยนี้เพราะว่าคนยุคนี้สมัยนี้เจริญด้วยความก้าวหน้าทางวัตถุนะไม่ใช่จิตใจ ล้วนแต่ส่งเสริมกิเลสความเจริญทางวัตถุก็ผลิตสิ่งที่ส่งเสริมความพอใจความยินดีความสนุกสนานความอร่อยความเพลิดเพลินซึ่งเหล่านี้มีเท่าไรก็ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเท่านั้น คนสมัยนี้ประสบปัญหายุ่งยากลำบากมากกว่าคนสมัยนู้นซึ่งเขาไม่ค่อยจะมีปัจจัยส่งเสริมความเห็นแก่ตัวคือไม่ค่อยจะมีปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสมากเหมือนคนเดี๋ยวนี้ นี่เราเกิดมายุคนี้โชคร้ายหรือโชคดีก็ตัดสินเอาเองเกิดมาในยุคที่มันมีปัจจัยส่งเสริมกิเลสจนเหลือที่จะปัดเป่าได้มันก็เจริญด้วยกิเลสแล้วก็มีปัญหายุ่งยาก ศีลธรรมจะไม่มีเหลืออันธพาลเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองการประทุษร้ายชีวิตกันมีมากเพิ่มขึ้นการละเมิดของรักของใครกันมันก็มีมากขึ้นการทำอันตรายแก่กันและกันมันก็มีมากขึ้นการทะเลาะวิวาทขัดแย้งมันก็มีมากขึ้นนี่กำลังเกิดปัญหาอย่างนี้มากขึ้นโลกที่เจริญมันเป็นอย่างนี้ยิ่งเจริญคือยิ่งยุ่งถ้าให้พูดถูกกว่านั้นอีกก็ต้องพูดว่ายิ่งเจริญคือยิ่งบ้ายิ่งหลงยิ่งโง่ยิ่งมืดยิ่งหลับด้วยกิเลสอันนี้ก็เป็นวันที่ลืมตาสว่างสวยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ เราก็จะต้อง ยืนขึ้นรับรองหมายความว่าเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ให้ผู้อื่นรู้แล้วก็ช่วยให้ความสะดวกในผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นเขาต้องการจะปฏิบัติเราเองของเราก็รู้ของเราปฏิบัติของเราแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ด้วยเมื่อผู้อื่นเขาจะปฏิบัติบ้างก็ช่วยส่งเสริมให้เขาได้รับความสะดวกในการที่จะปฏิบัตินี่คือหน้าที่สูงสุดของพุทธบริษัทซึ่งเรากำลังกระทำกันอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนทั้งที่เพื่อประโยชน์ของตนและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นสามลักษณะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ นี่ก็พากันเห็นความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันรักษาหน้าที่อันนี้ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ในความหมายที่ถูกต้องที่สุดที่เรียกกันว่าสืบอายุพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชามาประชุมกันในป่าในลักษณะเช่นนี้เพื่อเกิดความง่ายในการที่จะเข้าใจเรื่องนี้มีความง่ายในการที่จะอธิษฐานจิตเพื่อทำหน้าที่อันนี้ เป็นการทำเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเป็นการกระทำเพื่อสนองพระคุณของพระ
บรมศาสดาผู้เปิดเผยหนทางอันนี้และมีความประสงค์จำนงหวังว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะได้ออกไปสู่ความรอดด้วยหนทางอันนี้เราก็มาเฉลิมฉลองความรู้อันนี้การปฏิบัติอันนี้ผลของการปฏิบัติอันนี้ให้มีอยู่อย่างประจักษ์ชัดเจนแก่จิตใจนั่นแหละมันจะกลายเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวว่าทำลายตัวกูด้วยตัวกูทำลายตัวกูด้วยตัวกูฆ่ามารร้ายแห่งตัวกูด้วยตัวกูไม่ต้องทอดถอยเลยในธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาเรียกว่าเพียงพอสำหรับจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะทำพิธีอาสาฬหบูชากันเพื่อประโยชน์อะไร มีจิตใจแจ่มแจ้งสว่างสวายมองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็เรียกว่ามีจิตใจที่พร้อมแล้วที่จะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาซึ่งเราจะได้ดำเนินการต่อไปท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งทำหน้าที่อันนี้ให้รับประโยชน์จริงแท้จริงสมกับที่มาไกลมาจากที่ไกลมาด้วยความยากลำบาก มาอยู่ด้วยความยากลำบากแต่ก็ได้รับผลสูงสุด เกินค่าของความลำบากเป็นแน่นอนขอพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็จะได้ผลคุ้มค่าสูงสุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ในการที่จะรู้พระพุทธศาสนาปฏิบัติพระศาสนาได้รับผลของพระศาสนาเผยแผ่พระศาสนาร่วมมือกับผู้อื่นที่เขาจะช่วยกันสืบอายุพระศาสนาต่อไปในโอกาสข้างหน้าเป็นผลดีแก่ผู้ที่ยังอยู่ต่อไปข้างหน้าเรียกว่าทำประโยชน์แก่มนุษย์ตลอดเวลาจะไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาเอาละเป็นอันว่าธรรมเทศนาที่เป็นการเตรียมจิตใจให้เหมาะให้สมให้พร้อมที่ทำพิธีอาสาฬหบูชาก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการแสดงธรรมเทศนาด้วยการขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงมีจิตใจสว่างสวยดังที่กล่าวมาประกอบพิธีอาสาฬหบูชาการสืบต่อไปเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้